อีกหนึ่งบริษัทนะครับที่มีความเคลื่อนไหวสั้นๆนะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปนะครับเป็นความคืบหน้าของทางด้านบริษัทไทยคมนะครับมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลของงบในปี2567ที่ถือว่าทำกำไรสุทธิไปได้354ล้านบาทนะครับโดยทางด้านคุณอนุวัฒน์นะครับสงวนทรัพยากรนะครับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนหรือว่าไทยคมนะครับได้ออกมาเปิดเผยผลการดำเนินงานในปี2566นะครับว่ามีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่354ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับ 737.8% เมื่อเทียบกับปี2565แล้วก็มีกำไรสุทธิ42ล้านบาททั้งนี้เนี่ยบริษัทยังสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรในปี2566อย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ค่าชดเชยจากข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัญญารายหนึ่งจำนวน301ล้านบาทและส่วนแบ่งการขาดทุนจากเงินลงทุนในการค้าร่วมลดลง122ล้านบาทจากปีก่อนก็เลยทำให้รายได้ของไทยคมรวมถึงกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นจำกัดนะครับหรือว่า LTC ปรับตัวดีขึ้นประกอบกับการลดลงของผลขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินสกุลกีบเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปี2565นะครับขณะที่ในปี2566นะครับดาวเทียมไทยคม4ใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งานบริษัทก็มีการดำเนินการในการปรับโครงสร้างลูกค้าบรอดแบนด์เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ในอนาคตที่ตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออกนะครับโดยจะมุ่งเน้นในการขยายบริการสำหรับลูกค้าที่อยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอย่างเช่นลูกค้าในกลุ่มประเทศอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นฐานที่มั่นในการปรับโครงสร้างลูกค้าของดาวเทียมไทยคม4ดังกล่าวนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในปี2566เนี่ยปรับตัวลดลงในระยะสั้นตามแผนงานโดยบริษัทนะครับมีรายได้ 2,627 ล้านบาทลดลง 10.7% นะครับจากปี2565สำหรับรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปนะครับได้แก่ดาวเทียมไทยคม6ดาวเทียมไทยคม7และดาวเทียมไทยคม8รวมถึงดาวเทียมต่างประเทศที่บริษัทเช่ามาเพื่อใช้บริการรายได้รวมในปีที่ผ่านมานะครับถือว่าใกล้เคียงกับปี2566นอกจากนี้เนี่ยในปี2566เราเห็นพัฒนาการในเรื่องของธุรกิจ Space Technology นะครับซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทก็มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญและก็จะเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจในอนาคตโดยในปีนี้นะครับทางด้านไทยคมเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมช่วยเกษตรกรไทยในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติรวมทั้งการใช้โดรนสำรวจเสาโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่งผลให้บริษัทไทย Advanced Innovation จำกัดนะครับบริษัทในเครือของไทยคมมีรายได้53ล้านบาทเพิ่มขึ้น 65.60% จากปี2565ครับทั้งนี้นะครับผมไทยคมเปิดตัวสถานีดาวเทียม LEO ไทยคมGlobal Star นะครับผมซึ่งเป็นสถานีภาคพื้นดินเพื่อให้บริการระบบดาวเทียมนะครับผม LEO นั่นเองนะครับผมแห่งแรกในประเทศไทยครับตั้งอยู่ที่สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมนะครับผมอำเภอลาดหลุมแก้วครับจังหวัดปทุมธานีครับโดยร่วมกับบริษัท Global Star นะครับผมผู้ให้บริการระดับโลกด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมแล้วก็โซลูชันนะครับผมจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมของ Global Star ให้ควบคุมมากขึ้นครับและมุ่งเน้นการให้บริการเชิงพาณิชย์จากระบบดาวเทียม LEO ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคครับผมนอกจากนี้นะครับผมทางผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสครับส่วนงานบริหารด้านกฎหมายและเลขานุการของบริษัทไทยคมครับครับกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2567ครับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี2066ในอัตราหุ้นละ13สตางค์ครับรวมเป็นเงิน142ล้านบาทครับมีกำหนดวันไม่ได้สิทธิ์ปันผลหรือว่าวันขึ้น XD ครับวันที่21กุมภาพันธ์ปี2067ครับแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์ปี67นะครับ
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่26เมษายนปี2567ครับโดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567ในวันที่28มีนาคมปี2067พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไปครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับธุรกิจของไทยคมแล้วก็ถ้าเกิดดูราคาล่าสุดไทยคมเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยราคาปรับตัวลงมาอยู่ในแนวรับสำคัญแล้วก็วันนี้เด้งกลับขึ้นไปละนะครับเมื่อวานเนี่ยแนวรับสำคัญอยู่ที่111บาท80สตางค์ต่อหุ้นแนวรับโซนเนี้ยจะเห็นได้ว่ามีแรงซื้อกลับแล้ววันนี้ก็ขึ้นไปยืนอยู่ที่12บาทต่อหุ้นด้วยเช่นเดียวกันคือน่าจะซื้อกลับนะครับคุณจตุพรครับเพราะว่าคุณอดุลบอกก็คือผลประกอบการเนี่ยเซอร์ไพรส์มากใช่ไหม7เท่าตัวแล้วขึ้นมา7เท่าแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของการปันผลด้วยปันผลอีก13ตังค์แล้วขึ้นเครื่องหมายดีวันที่21กุมภาพันธ์ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาในการที่จะเก็งกำไรกันครับนะครับสำหรับตัวของไทยคมด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อสำหรับปีนี้เขาบอกว่ามีหลายๆธุรกิจที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ Space Technology ทางไทยคมเตรียมที่จะมีการทำพวก GPS คุณอดุลแฟนรายการฮะในการติดตามตัวเรานะเวลาไปเดินป่าเดินป่าไปไหนก็ตามรวมถึงการติดตามรถต่างๆรถเรือนี่มีอยู่แล้วแต่ต่อไปนี่คือจะมีตัวเหมือนแขวนเหมือนว่าเน้นแขวนไว้ที่เสื้อชูชีพเสื้อชูชีพด้วยแล้วก็แขวนสำหรับคนที่เดินป่าที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะได้รู้ว่าพิกัด GPS เนี่ยอยู่ตรงไหนในประเทศไทยด้วยรวมถึงเวลาไปทางทะเลแล้วนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันเนี่ยเขาก็จะมี GPS ติดตัวกรณีที่เรือประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนก็จะสามารถจะช่วยได้ง่ายขึ้นดีดีครับดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่าสนใจคือไปช่วยเกษตรกรไทยพวกความเสี่ยงจากธรรมชาติส่วนนี้เนี่ยทางไทยคมเนี่ยเขาทำอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีคาร์บอนเครดิตอย่างที่ผมได้ไปที่เชียงใหม่เนี่ยไทยคมเขาไปร่วมกับชาวบ้านที่แม่แจ่มในการที่จะตรวจวัดปริมาณของป่าครับแล้วดูการเติบโตพอดูการเติบโตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะดูว่าป่าที่ชาวบ้านปลูกเนี่ยลดคาร์บอนเครดิตได้มากน้อยแค่ไหนครับก็จะนำส่วนนี้มาคำนวณเพื่อที่จะทำเป็นไบเซอร์ต่างๆในการที่จะคำนวณตัวคาร์บอนเครดิตแล้วก็จะทำให้ในส่วนนี้ก็สามารถนำไปขายต่อได้คือทางไทยคมนี่คือสามารถออกไบเซอร์ให้กับอนาคตบริษัทหรือว่ากลุ่มชาวบ้านได้อนาคตของไทยคมเขาจะเป็นผู้ที่ไปตรวจสอบ oh. และให้การรับรองรโดยมีการเริ่มนำร่องในการที่จ ะทำเนี่ยคือทำกับชาวบ้านก่อนเป็นการแบบทำร่วมกันในการที่จ ะไปตรวจดูป่าความเติบโตต่างๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการลงมือในการวิจัยแล้วก็มีการพัฒนา ระบบต่างๆแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของไทยคมแล้วเดี๋ยวรอดูว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นมามากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ